อเคสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็เช็ดหน้ากล้องก่อนเหมือนเจอกันยามเช้านะครับก็วันนี้ไม่มีอะไรมากนะจะมาลองรถนิดหน่อยนะครับทำรถมาทำรถมาเหรอเขาเรียกทำรถไหมเนี่ยเดี๋ยวค่อยคุยกันนะครับมาดูหน้าปัดกันหน่อยเนาะก่อนที่จะเข้าเรื่องนะครับตอนนี้6:21นะครับน้ำมันเหลืออยู่2 เม็ดไม่ได้เอาตังค์มาด้วยเว้ยก็น่าจะยังวิ่งได้อีกไกลนะน้ำมันเหลืออยู่2 เม็ดนะครับอุณหภูมิความร้อนยังไม่ขึ้นเลยยัง0 เม็ดอยู่เลยแล้วก็ทริป B ของผมตอนนี้238 กิโลแล้วนะน้ำมันยังเหลืออีกตั้ง2 เม็ดนะวิ่งมา238 โลจากน้ำมันเต็มถังที่เติม200 บาทนะเฮ้ยน้ำมันประหยัดจังวะทุกทีน่าจะหมดไปแล้วนะแล้วก็อัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยอยู่ที่ 27.7 กิโลเมตรต่อลิตรนะครับโทโทตอนนี้อยู่ที่ 4,572 กิโลนะครับอุณหภูมิภายนอก28 องศานะครับแบตเตอรี่ 14.1 โวลต์นะครับก็ผมว่าน่าจะเป็นเพราะว่าอะไรหลังจากไปถ่ายน้ำมันเครื่องมานะครับเปลี่ยนกองอากาศรถกินน้ำมันน้อยลงว่ะประหยัดน้ำมันมากๆเลยอ่ะประหยัดน้ำมันกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดเลยอ่ะเพราะทุกทีมันจะวิ่งประมาณนี้เนี่ย230 โลนี่คือน้ำมันจะต้องกระพริบแล้วนะโอ้โหนี่ยังเหลือ2 เม็ดอ่ะเฮ้ยเอาเว้ยเอาแสดงน้ำมันสังเคราะห์ร้อยนี่ลื่นดีครับทำให้รถประหยัดน้ำมันนะของ Honda เนี่ยแจ๋วเลยครับอย่างเงี้ยดีเลยเพราะผมส่วนใหญ่ผมขี่แล้วผมจะเคลียร์ทิปทุกครั้งอะนะเวลาเติมน้ำมันอะนะก็ได้เยอะดีฮะ200 กว่าโลเหลือ2 เม็ดดีแต่อัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยมันก็ไม่ได้ขึ้นเยอะนะครับก็ 27.7 เองผมก็เติม E20 ทุกครั้งนะครับไม่ได้เติมน้ำมันอื่นเลยเนาะส่วนวันนี้นะที่ผมจะลองนะไม่รู้จะมีถนนให้ลองหรือเปล่าถึงอยากออกแต่เช้าเพราะว่าจะได้ลองรถหน่อยนะฮะเดี๋ยวรออุณหภูมิถึงก่อนนะผมก็ซัดนะครับเดี๋ยวอีกเม็ดนึงให้4 เม็ดก่อนก็วันนี้ผมไอ้นี่ไงเปลี่ยนเม็ดมานะครับผมอยากรู้ไงผมไปเจอชามแต่งของ X-Max เขาใส่เม็ด11-13อะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ไม่เคยใส่เม็ดเบาขนาดนั้นนะผมก็มันจะวิ่งยังไงเนาะอยากรู้ไงแต่ผมก็ได้ทำการสั่งเม็ดเบอร์13มา6 เม็ดผมไม่ได้เอา11แล้วนะผมว่ามันน่าจะเบาไปจากที่การขี่นะขนาดใช้14-15 รอบมันยัง8,000 รอบแล้วไงก็เลยลงมา13เผื่อรอบมันจะฟาดขึ้นไปถึง9,000 รอบให้ได้นะก็เลยลองใช้13 กรัม 6 เม็ดเลยวันนี้เมื่อคืนเปิดแอร์เย็นเกินก็ป่วยแล้วเนี่ยนี่ฮะปิดแล้วโอ้โหเร่งเครื่องเบาๆไป7,500 รอบโอ้แต่ก็แต่ลื่นดีนะเร่งลื่นดีโอ้128,000 รอบเฮ้ยแต่มันลื่นมือดีอะกิกะกิกะวะเสียงมันลั่นเลยรอบมันสูงไงทางไม่ดีครับเฮ้ยแต่บิดดีบิดขึ้นไวมากอ่ะเฮ้ยชอบแต่ผมว่าปลายลั่นไปหน่อยเดี๋ยวต้องรอดูนะว่ามันลื่นหรือเปล่าถ้ามันลื่นหรือเปล่าผมว่าไม่ได้เรื่องวันนี้ค่อยๆขี่กันไปแล้วกันเดี๋ยวเราไปลองทางตรงๆอีกนะแต่อย่างที่ลองตะกี้นะครับมันวิ่งขึ้น100 G แล้วมันไม่ไปแล้วครับหลังจากนั้นมีแต่เสียงลั่นป๊าดจริงๆผมจะเอามาใส่คือ13แล้ว13.6 13.8เนี่ยนะครับให้เพื่อให้มันได้น้ำหนักนะแต่อย่าลองแบบ
บากับหนักเลยอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะลองอีกทีนึงนะครับแต่วันนี้ลอง13กรัม6เม็ดเฮ้ยขี่ต้นมันได้ว่ะแต่ปลายมันไม่ได้ว่ะปลายไม่มีแรงดันว่ะต้นโคตรดีเลยเนี่ยต้นขี่ถ้าต้องบิดคันเร่งเลยอ่ะต้นไปดีมากแต่ปลายมันดูลั่นๆไปหน่อยแต่ต้องลองทางโล่งๆนะฮะอันนี้ก็ขี่เลาะๆก่อนไม่รู้จะมีทางโล่งๆให้ลองหรือเปล่าแต่ตะกี้ความรู้สึกนะพอ120ปุ๊บรถแม่งฟรีทิ้งอย่างเดียวเลยไม่มีอะไรจับไม่มีความรู้สึกว่ารถมันจะดันไปต่อเลยแต่ผมว่านะถ้า13 16น่าจะดีนะเดี๋ยวต้องลองนะเพราะที่ผ่านมาจะผมจะใส่เม็ดแบบน้ำหนักห่างกัน1กรัมเท่านั้นเอง14 15อย่างงี้ไงไอ้14 15วิ่งดีอยู่ครับชามของผมเป็นชามปรับองศานะเป็นชามของสำนักโจอินดี้นะครับก็ไม่รู้ว่าเขาต้องใส่สูตรไหนอะไรยังไงนะผมก็ลองมาไล่นะเฮ้ยโหมันได้ว่ะมันได้ว่ะนี่มันโคตรเอาว่ะเออว่ะอุ้ยมันเร็วกว่าปกติอ่ะผมเบรกแทบไม่ทันเลยเอาอ่ะมันได้นะต้นอ่ะต้นกลางมันมาว่ะไวกว่าปกติครับผมตกใจเหมือนกันตะกี้มันพุ่งไปแรงเหลือเกินผมไม่คิดว่ามันรอบสูงๆแล้วมันจะพุ่งขนาดนี้นะเออเว้ยผมแม่งไวไปเว้ยหลบไปรถไม่ทันนะอันตรายนะเดี๋ยวหลีกันเร่งนิดนึงมือมันชอบบิดเอ้ยแต่ถือว่าบิดน้อยลงด้วยนะตอนนี้อัตราสิ้นเปลืองยังเฉลี่ยอยู่เท่าเดิมนะครับก็ผมบิดน้อยตอนนี้ไม่ได้ซัดจริงๆจังอะเนาะแต่ผมชอบตรงที่มันเบามือดีนะครับโหถ้าขี่ต้นกลางเน้นต้นกลางนะบอกเลยว่าโคตรดีเนี่ยอาจจะรอบสูงไปนิดเดี๋ยวต้องสัก13 15ผมว่านะน่าจะกำลังดีกว่านี้หรือรอบไม่ได้เยอะจนเกินไปนี่รอบเยอะไปหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรครับวันนี้มาลองให้ดูนะว่าใครรู้ว่าการใส่เม็ดเบามากๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงแต่นี้ยังไม่มากนะอันนี้เขาใส่กันนี่11เลยนะครับ11 13อ่ะโอ้โหยังตกใจเลยว่าเฮ้ยมันจะวิ่งยังไงวะมันก็คือแบบหมอบครับบิดแล้วหมอบไปเลยแล้วก็คาคันเร่งไปเลยอ่ะประมาณนั้นนะครับแต่ถ้าการใช้งานจริงๆทำแบบนั้นไม่ได้นะครับมันก็ต้องใส่เม็ดหนักขึ้นมาหน่อยนะครับเพราะถ้าทำแบบนั้นเลยชีวิตลำบากมากแต่เลื่อนดีว่ะเฮ้ยแต่มันกลายเป็นว่าผมขี่ด้วยความเร็วตลอดเวลาเลยอ่ะบางทีผมจะค่อยๆไปย่องๆไงเพราะผมจะบิดคันเร่งประมาณนี้ตลอดเวลาไม่ค่อยได้เพิ่มมันเร่งเท่าไหร่ไงเวลาขี่รถมุดเนี่ยแต่กลายเป็นว่าเนี้ยรถวิ่งที่80เลยอ่ะเออว่ะแต่รอบเยอะไปนิดนึงนะ80นี้รอบจะรอบไป 6,000 รอบแต่รถมันดูกระปี้กระเป๋าดีนะครับโอ้โหแม่งเลี้ยวก่อนเปิดไฟเลี้ยวไอ้สัตว์ก็เพราะว่าพอเวลาใส่เม็ดหนักแล้วผมใส่19กรัม6เม็ดรถวิ่งไม่เป็นเลยต้นกลางหายปลายก็เท่าเดิมปลายก็แทบไม่ขึ้น19กรัม6เม็ดผมก็เออขนาดชามเดิมยังทำได้เลยนี่ชามปรับองศามามันก็คงไม่ได้นะรอบก็ต่ำกว่าเดิมเยอะมากแต่ยังไงผมก็ยังชอบชามเดิมอยู่นะครับผมชอบลักษณะการขึ้นแบบสมูทของชามเดิมมากกว่านะการจับดึงแบบค่อยๆมาเรื่อยๆแต่ไหลยัน105แบบง่ายๆนะครับผมชอบแบบนั้นมากกว่านะครับแบบนี้ดูจะออกวัยรุ่นไปนิดนึงนะไม่ใช่สไตล์ผมเท่าไหร่
แต่ถามว่าขี่แล้วมันสนุกไหมสนุกครับมันปุ๊บปั๊บดีเนี่ยยิ่งเม็ดเบาๆแล้วมันโคตรมันเลยแต่เสียงท่อมันไม่ยานแล้วครับตอนแรกใส่14-15เสียงท่อมันก็ยังดูยนยานอยู่นะมันต้องรอบสูงๆงี้นี่เองเห็น X-Max เขาขี่กันท่อเสียงโคตรเท่เลยทำไมเสียง Forza เสียงแม่งยานแต่ละคันโอ้น่าจะเป็นเพราะรอบนะผมเห็นน้อยคันที่ Forza เสียงหล่อๆนะส่วนใหญ่เสียงจะออกยานๆหน่อยๆมันรอบมันไม่ค่อยเดินนะแต่เนน่าจะใช่แล้วแหละพอใส่เม็ดเบาแล้วโอ้รอบมากระจายเลย 8,000 รอบครับโอ้โหไอ้เหี้ยลั่นลงเดี๋ยวมันก็เอาเรื่องว่ะเอ้ยรอบมันก็พารถไปได้แรงดีว่ะผมไม่เคยคิดว่ารอบเยอะๆมันจะแรงนะฮะมันแรงว่ะแรงเลยเฮ้ยนี่มันเอ็มสแลนในตำนานหรือเปล่านะตามไปดูสิผมไม่กล้าไปว่ะรถเยอะผมลั่นเหลียวลั่นดีแปดพันจะเล่นลายเอาไปลองเล่นคันเร่งดู8,000รอบฮะ8,000รอบโอ้โหเกือบ9,000รอบยังไม่104เลยเป็นไงอยากให้รอบฟราดเลยอยากให้รอบฟราดโอ้เฮ้ยแต่มันก็เดินนะมันก็เดิน103นะมันเดินฟื้นเลยนะไปครับลองเลยไปเลยลองเลยหมดปอครับหมดบอกไปแล้วอยู่ที่ 8,000 รอบโอเค 8,000 รอบ120บ้าไปแล้ว 8,200 รอบ103กว่า 8,400 รอบอยู่ที่104 145หมดแล้ว150149ครับยกก่อนนะอยู่ที่ประมาณ 8,200 รอบนะครับรถผมก็ยังไม่จม 9,000 รอบอยู่ดี อะไรวะรถหาอะไรเนี่ย รอบแม่งไม่เดินอ่ะรอบมันตกอ่ะตอนปลายอ่ะเป็นไรเหี่ยววะเนี่ย น่าจะเป็นนิสัยของชาวบักมุมสาหรือเปล่านะแต่มันดีนะถ้ารอบตกอีกก็ก็ใส่เม็ดเบาวิ่งได้นะรอบไม่เลดไลน์นะเฮ้ยก็ดีนะแต่มันไม่แรงเลยอะตอนปลายอะมันทนลมไม่ไหวเลยอะผมมีความรู้สึกว่ามีคนดันตูดอยู่นะฮะผมเร่งๆเบาๆไงไม่ได้เร่งตลอดทางตอนนี้เหน็บกินมือนะฮะรอบมันเยอะมือซาหมดมือชาหมดแล้วนะฮะนี่ฮะรถตัวแรงเอ้ยยังแรงไม่หยุดนะฮะแต่เราพอแล้วหมดทางนะฮะกี้ได้เกือบ150นะครับยังไหลได้อีกนะเพราะรอบมันจาก8,000ประมาณ8,600รอบแล้วกัน
มันลงไปอยู่ที่ 8,200 รอบตอนปลายนะครับมันเริ่มมันรอบมันดีกับลงไปใหม่นะครับเหมือนเริ่มเข้าเกียร์สุดท้ายนะฮะมันน่าจะไหลได้อีกอ่ะแต่ผมก็ไม่มีโอกาสได้ลองนะตอนนี้ปัญหาคือน้ำมันเหลือเม็ดสุดท้ายแล้วครับก็เดี๋ยวไว้เติมตอนเย็นกันแล้วกันโอ้แม่งออกแบบไม่เบาเลยไอ้สัตว์บอกไม่ดูเลยรถมาเนี้ย